ลเรือตรีวราแทนขามผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงมีการสั่งการให้นาวาโทอมรศักดิ์ชนะศึกหัวหน้าสถานีเรือมุกดาหารประสานต่อชด234ฐานพรานที่2102ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารศุลกากรตำรวจน้ำป่าไม้ตำรวจภูธรดอนตาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาห้วยกอกตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารหลังได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงข้ามไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบไม้พยุงบรรทุกในล้อเข็นจำนวน3คันนะครับมีไม้พยุงซุกซ่อนอยู่นับแล้วมีทั้งหมด47ท่อนคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทซุกซ่อนอยู่ในป่าละเมาะริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมการส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดพร้อมตั้งข้อกล่าวหาและส่งของกลางที่ยึดไว้ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ดอนตาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ